คือสหรัฐอเมริกาตัวเลขเงินเฟ้อเขาค่อนข้างที่จะสูงตัวเลขล่าสุดออกมาเนี่ยเงินเฟ้อไปแตะ 8.6% ด้วยกันดังนั้นก็เลยคาดการณ์กันว่าการประชุมที่เหลือหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสักประมาณ 0.75% นะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเยอะแบบนี้กังวลใจค่ะว่าจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่มีมุมมองหนึ่งออกมานะคะจากทางด้านของดร.จอห์นวิลเลียมเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดสาขานิวยอร์กเขาบอกอย่างนี้ว่าการกำหนดนโยบายตอนนี้เนี่ยจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ถึงร้อยละ3ถึงร้อยละ 3.5 ภายในปีนี้ด้วยเพราะปัจจุบันครัวเรือนอเมริกันต้องดิ้นรนต่อสู้กับราคาเชื้อเพลิงและอาหารที่พุ่งสูงขึ้นเฟดจึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ30ปีค่ะเมื่อต้นเดือนมิถุนายนเพื่อพยายามลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจและควบคุมอัตราเงินเฟ้อโดยตั้งแต่เดือนมีนาคมเฟดก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วค่ะประมาณร้อยละ 1.5 นะคะหลังจากตรึงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ระดับใกล้ศูนย์ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19และคาดว่าจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.75 ในการประชุมเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็เลยเกิดความกังวลค่ะว่าการระงับอัตราเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ4ทศวรรษนี้จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งดร.วิลเลียมคาดการณ์ค่ะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในปีนี้ถ้าไปเทียบกับปีก่อนหน้า GDP ของประเทศน่าจะขยายตัวร้อยละ1ถึงร้อยละ 1.5 แล้วก็ย้ำนะคะว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เรียกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่เป็นภาวะชะลอตัวที่เราจำเป็นต้องเห็นในระบบเศรษฐกิจเพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็คือทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ